รงเรียนบ้านลำตะขอได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อบริษัทสร้างการดีโรงเรียนบ้านลำตะขอได้แต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงสร้างของบริษัทสร้างการดีและร่วมกันวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกกิจกรรมจากกิจกรรมทั้งหมด3กิจกรรมได้แก่กิจกรรมพวงกุญแจจากลูกปัดกิจกรรมสบู่สมุนไพรว่านหางจระเข้กิจกรรมน้ำสมุนไพรคณะกรรมการได้ลงความเห็นเป็นฉันทามติโดยเลือกสบู่สมุนไพรว่านหางจระเข้และดำเนินการจัดตั้งบริษัทสร้างการดีในโรงเรียนบ้านลำตะขอเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกสุจริตส่งผลให้เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติวัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อให้มีความรู้และมีทักษะในการบริหารจัดการบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนบ้านลำตะขอ 2.เพื่อผลิตพัฒนาและจำหน่ายสบู่สมุนไพรว่านหางจระเข้ให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและราคาประหยัด 3. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะสุจริต5ประการของโรงเรียนสุจริตให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านลำตะขอผ่านกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานของบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนบ้านลำตะขอ 4.เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานและการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นอย่างมีความสุขให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านลำตะขอทำไมต้องเป็นสบู่สมุนไพรว่านหางจระเข้ในสังคมปัจจุบันผู้คนนิยมใช้พืชสมุนไพรที่มีอยู่ในธรรมชาติมาเป็นส่วนผสมเพิ่มเติมในสบู่แทนการใช้สารเคมีสังเคราะห์พืชสมุนไพรที่ใช้มีสรรพคุณทางยาเช่นมีน้ำมันหอมระเหยที่มีกลิ่นเฉพาะในการบำบัดโรคมีสีสันสวยงามหาง่ายราคาถูกปลอดภัยไร้สารสังเคราะห์และไม่มีพิษตกค้างทำให้สบู่สมุนไพรที่ผลิตขึ้นจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมีคุณลักษณะเฉพาะที่หลากหลายทั้งนี้สบู่เป็นสิ่งที่เราต้องใช้เป็นประจำทุกวันหากเราคัดสรรสบู่ที่ดีมีคุณภาพจะทำให้เรามีสุขภาพผิวที่ดีอยู่คู่กับเราไปตลอดนานเท่านาน